คนที่มีอายุยืนในอดีตชาติของเขาแน่นอนเขาสร้างเหตุปัจจัยมาดีคือในอดีตชาติของเขาเนี่ยเขาให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณแล้วก็เป็นคนที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีความละอายมีความเอ็นดูมีความเกื้อกูลต่อสัตว์มีชีวิตไม่ว่ามนุษย์หรือไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานเขาก็จะไม่ฆ่านี่คืออดีตชาติของเขาเขาเกิดมามีอายุยืนบางคนอยู่เป็น100ปีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยอาจจะมีบ้างแต่มันไม่มากก็ร่างกายแข็งแรงจนวันตายอันนี้คือเป็นคนที่สร้างเหตุปัจจัยมาดีแต่บางคนเองถึงแม้ว่าจะเกิดมาในตระกูลที่ยากจนเกิดมาครอบครัวไม่ดีแต่ก็มีอายุยืนเหมือนกันอยู่100กว่าปีก็มีบางท่านเองหรือบางท่านเองก็อยู่เป็น80 90มีอายุยืนก็แบบนี้ในอดีตชาติของเขาถึงแม้ว่าเขาอาจจะทำผิดศีลข้ออื่นๆแต่ศีลข้อนี้เขาสามารถที่จะรักษาได้เขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในอดีตชาติเลยพอเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเหตุปัจจัยถึงแม้ว่าจะเกิดมายากจนก็เลยทำให้เขาเกิดมามีอายุที่ยั่งยืนอยู่ได้เป็นร้อยปีแล้วก็บางคนเองก็มีสุขภาพแข็งแรงด้วยถึงแม้ว่าจะยากจนอันนี้ก็คือกรรมในอดีตชาติของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเองคิดว่าเราเองอาจจะเกิดก็ได้เราก็รู้แล้วว่าอดีตชาติเนี่ยที่เราเองก็ยังมีอายุยืนอยู่เราเองก็อาจจะไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาอาจจะมีบ้างอาจจะไม่ได้มากก็ยังมีอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าดีแต่ในปัจจุบันนี้เรารู้แล้วเราก็สร้างเหตุปัจจัยใหม่เราก็ละเลิกเสีย